浪漫澎湃的奇迹，交换了生命的诚意。青春它以你我全部的名义，打开沉默的程序，从此有自己也有个你，颠簸却兴奋，一起跑下去。คุณคือป้อมปราการของฉันตอนที่13ฝนตกแล้วผมไปส่งคุณแล้วกันนะคุณรีบไม่ใช่เหรอคะช่างเถอะคะยังมีเวลาอยู่กองสิงขึ้นรถเถอะตามคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงฉันก็เข้าเวรดึกจนชินแล้วนี่ไม่ถือว่าดึกฉันเรียกรถไปได้ขอโทษนะครับงั้นคุณถึงบ้านแล้วโทรหาผมนะว่าคุณจะเป็นผีเสื้อโบยบินมีความสุขอยู่บนโลกมนุษย์เหมือนผมซะอีกคิดไม่ถึงว่าคุณจะจริงจังกับข้าวฟ่างหางหมาขนาดนี้เซียวเซี่ยสิงเค่อเลยนั่นวันนี้นัดฉันกินข้าวบอกว่าครั้งที่แล้วปล่อยฉันทิ้งไว้ที่ประตูทางเข้าสวนลาเวนเดอร์นั่นวันนี้จะชดเชยให้ฉันสุดท้ายที่เราซิว่าเป็นยังไงเขาบอกว่ากลางคืนยังต้องกลับฐานอีกฉันก็หวังดีนั่นในที่ที่ค่อนข้างจะใกล้กับฐานของเขาแล้วเขาก็เรียกเพื่อนร่วมงานของเขาทีมงานของเขามาเยอะแยะเลยทีมเขามีหน่วยสวัสดิ์ผู้หญิงมาด้วยฟังแล้วเหมือนกับว่าจะเก่งกาจมากเลยเนาะเหมือนว่าสู้เหมือนปอแข่งกับเขาแล้วยังต้องแพ้ให้กับเขาเลยแล้วตำรวจหญิงนั่นก็ดื่มเหล้าแสดงความเคารพกับฉันถามฉันว่าเป็นแฟนของซิงเกอร์เลยหรือเปล่าฉันไม่ใช่แฟนเขาอยู่แล้วนั่งรถกลับบ้านจากร้านอาหารอย่างมากก็40นาทีนี่มันชั่วโมงหนึ่งแล้วทำไมยังไม่ส่งวีแชทมาอีกไม่ใช่ค่ะเขาเคยเป็นครูฝึกของฉันค่ะนี่ถือว่าปฏิเสธจะเปิดเผยหรือเปล่าหรือว่าอายกันแน่วันนี้นัดเธอออกไปเที่ยวเธอก็ดีใจมากนี่นะ
ุณถึงบ้านหรือยังใครนะฉันเองมีภารกิจเหรอไม่มีฉันนอนไม่หลับคุยกันหน่อยสินี่แม่นายมาเที่ยวครั้งนี้มีความสุขไหมมีความสุขสิตอนนี้เขาหลงไหลการเต้นที่จตุรัสแล้วกลับบ้านไม่มีใครเต้นกับเขาตอนนี้ไม่อยากกลับไปแล้วฉันว่าที่อะไรอาวรเนี่ยไม่ใช่เพราะเต้นหรอกมั้งแต่เป็นลูกสะใภ้ต่างหากไม่ใช่ทำไมนายก็มาล้อเล่นกับฉันแบบนี้ล่ะฉันกับเซลเซียสที่จริงก็ไม่ได้สนิทกันเธอก็แค่บ้าเห่อชั่วคราวเท่านั้นแหละฉันก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเซลเซียสดิเฮ้ยนายไม่รู้สึกว่าคืนนี้มันแปลกๆเหรอนายก็รู้สึกใช่ไหมรู้สึกสิงั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นตอนที่กินข้าวเย็นวันนี้มันแปลกๆอยู่นะแปลกยังไงอะฉันรู้สึกว่าเป็นเพราะจั่วหวนจิ้งจั่วหวนจิ้งเหรอใช่แล้วตอนนี้ทีมตำรวจเราอยู่ๆก็มีตำรวจหญิงมา1คนนายไม่รู้สึกว่าหลีเนียนกับหลัวถิงวันนี้กระตือรือร้นเป็นพิเศษเหรอต้องมีปัญหาแน่คนไม่มีหัวจิตหัวใจเฮ้ยผู้กองสิงห์ยังพูดไม่จบเลยนะวันนี้นายเห็นท่าทางผู้กองสิงห์ของพวกเรากับหมอหมีหรือเปล่าเออนายมองอะไรไม่ออกเลยเหรอผู้กองสิงห์อยากจะจีบหมอหมีนายก็ดูออกด้วยเหรอฉันไม่ได้ตาบอดสักหน่อยบนโต๊ะนั่นขอแค่เป็นคนก็ดูออกหมดแล้วงั้นนายว่าหมอหมีชอบผู้กองสิงห์ของพวกเราไหมไม่ชอบมั้งเขาปฏิเสธต่อหน้าทุกคนแล้วนี่อีกอย่างนายดูนะผู้กองสิงห์เชิญให้กินปูจะเป็นจะตายยังไงก็ไม่ยอมกินชัดเจนมากว่าไม่อยากใกล้ชิดกับผู้กองสิงห์หมอหมีก็จริงๆปูนั่นแพงมากนะสุดท้ายฉันก็เลยต้องกินหมดเลยแต่ฉันรู้สึกว่านายพูดไม่ถูกนะไม่ถูกยังไงนายนะนายต้องมองแก่นแท้จากสิ่งที่ปรากฏนี่ฉันถามนายนะวันนี้พวกเรากินข้าวที่ไหนร้านอาหารเพอเจออะไรก็ต้องร้านอาหารแน่อยู่แล้วจะกินกระสุนในสนามยิงปืนหรือไงความหมายของฉันก็คือร้านอาหารน่ะใกล้จะโรงพยาบาลของหมอหมีมากเลยใช่ไหมนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาให้ความสำคัญกับอาหารมื้อนี้มากแล้วหลังจากที่เขาเห็นพวกเราถึงได้ดูแปลกๆไปนายว่าทำไมด่านนี้ฉันผ่านไม่ได้สักทีนายจะต้องตัดอันนี้ออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยตัดมันแบบนี้ใครอ่ะลิเนียนผู้กองสิงห์ผ่านมาผู้กองสิงห์มีภารกิจแล้วครับออกมาผู้กองสิงห์คุยอะไรกันเหรอไม่ได้คุยอะไรกันครับพวกเราสองคนแค่เล่นเกมแฮปปี้ตัดนะครับนี่สารภาพมาผู้กองสิงห์ผมผิดไปแล้วครับต่อไปผมจะไม่พูดมากอีกแล้วครับเมื่อกี้นายบอกว่าที่จริงแล้วหมอหมีหวังกับอาหารมื้อนี้มากหลังจากที่มาแล้วถึงได้แปลกๆแล้วไงอีกแล้วปูก็มาเสิร์ฟครับจะพูดดีๆไหมผมพูดครับผมพูดแล้วก็จะเห็นจั่วหวนจิ้งกับพวกเราที่เป็นก้างขวางคอหลายคนก็พี่จะนัดเขากินข้าวตามลำพังนี่นามีพวกเราไปตั้งเยอะขนาดนี้ไม่พอแล้วยังมีผู้หญิงสวยๆอีกมันก็เหมือนกับว่ามีขานักจะกินข้าวกับพี่สองคนแล้วพาหนุ่มหล่อมาอีกคนนึงแล้วก็บอกพี่ว่านี่เป็นเพื่อนร่วมงานกินข้าวด้วยกันเถอะพี่จะคิดยังไงฉันคิดอะไรของฉันอยู่นะแต่นั่นก็เป็นพ่อนายนี่นะที่บอกว่ากินด้วยกันไม่ใช่งั้นจากที่นายว่ามาที่จริงหมอหมีก็หวังจะได้กินข้าวกับฉันตามลำพังเหรอใช่แล้วครับขอโทษนะคะถึงบ้านนานแล้วเมื่อกี้หลับไปเนอะวันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆบอกว่าจะกินข้าวด้วยกันสองคนแล้วยังต้องให้คุณมาตั้งไกลขนาดนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ส่งคุณกลับไปอีก
ขอโทษเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วนะคะผู้กองสิงห์ผมเคยดูในหนังผู้หญิงถ้าบอกว่าไม่เป็นไรก็คือเป็นอะไรบอกว่าไม่มีอะไรก็คือมีอะไรอ่ะไม่ต้องยุ่งอุ้ยราตรีสวัสดิ์ครับไม่ยุ่งแล้วมีค่าครูฝึกสิงห์ผมไม่ใช่ครูฝึกของคุณแล้วนะครับฉันชินแล้วนะคะคือว่าคุณไม่เปียกฝนใช่ไหมครับไม่นี่คะนี่เหมือนเป็นครั้งที่สองที่ผมทิ้งคุณไว้กลางสายฝนอีกแล้วเหมือนว่าจะใช่นะคะผมรับรองครับว่าจะไม่มีครั้งที่สามแน่มีครั้งที่สามก็ไม่เป็นไรค่ะผมคิดว่าคุณจะไม่ให้โอกาสครั้งที่สามกับผมซะแล้วนะก็ลักษณะงานของพวกเรามันค่อนข้างพิเศษนี่นะที่โรงพยาบาลฉันก็มักจะได้ยินรุ่นพี่คุยกันบอกว่าตอนที่กำลังเดทก็มักจะถูกโทรตามตัวไปอยู่ตลอดนี่มันปกตินะคะงั้นเดทคราวหน้าเนี่ยคุณผิดนัดผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับจะกี่ครั้งก็ได้พวกเราสองคนถือว่าเดทกันเหรอคะอ๋องั้นก็ยังขาดการเดทอย่าไปทางการอีกหนึ่งครั้งเมื่อไหร่คุณจะมีเวลาล่ะครับวันนี้ฉันเข้าเวรกลางวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เป็นเวรกะกลางคืนแล้วอีกวันนึงก็เป็นเวรกลางคืนทั้งคืนแล้วก็จะได้พัก2วันงั้นวันมะรืนตอนบ่ายได้ไหมครับโอเคตกลงแล้วนะรีบพักผ่อนนะครับคุณก็รีบพักผ่อนนะคะครับราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ์มีค่าเป็นอะไรเหรอเซียวเซียคุณอย่าเข้ามานะผมทำอะไรเหรอคุณมันชั่วผมชั่วยังไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชายนี่เป็นยาแก้หวัดที่คุณต้องการนะคะคุณยังจะยิ้มอีกเมื่อคืนผมนอนห้องข้างๆนี่นะการห้องของคุณนี่เป็นของผมคุณดื่มมากเกินไปผมกลัวคุณเกิดเรื่องกลางดึกถึงได้ถือการห้องคุณไว้งั้นคุณดื่มจนเมาที่บาร์ผมไม่รู้บ้านคุณอยู่ไหนทำได้แค่พาคุณมาพักผ่อนที่โรงแรมงั้นเสื้อผ้าของฉันเสื้อนอนพนักงานผู้หญิงเป็นคนเปลี่ยนให้ผมยังให้ทิปไปด้วยจริงเหรอขอโทษนะคะฉันภาพถัดไปเลยนะฉันจำอะไรไม่ได้สักอย่างถ้ารู้สึกขอโทษจริงๆก็กินอาหารเช้าที่ผมเตรียมไว้ให้คุณโดยเฉพาะซะอ
คือว่าเมื่อคืนนี้ฉันไม่ได้พูดอะไรแปลกๆหรือว่าทำเรื่องอะไรแปลกๆใช่ไหมคะคุณดื่มเหล้าแล้วก็แปลกมากเลยเนี่ยฮะน่ารักพิลึกเลยของพวกนี้คุณเตรียมเอาไว้เหรอไม่งั้นใครล่ะคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะรู้จักใช้ชีวิตด้วยทำไมผมดูหลักลอยขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่นะสิคะก็ปกติแล้วดูเหมือนจะเป็นคนเจ้าชู้หลักลอยมากเป็นพิเศษเลยคิดไม่ถึงเลยว่าคุณจะดูแลคนอื่นได้ด้วยนั่นก็เพราะว่าปกติแล้วผมก็จะไปกับทีมกู้ภัยภาคสนามไปกู้ภัยในป่าเนี่ยในป่าก็ต้องดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็ต้องทำอะไรทุกอย่างเป็นพอนานเข้าจะมากน้อยก็ต้องทำเป็นบ้างทีมกู้ภัยภาคสนามเหรอต้องมองคุณใหม่แล้วงั้นเหรองั้นคุณก็มองเธอต่อไปโอกาสที่คุณจะต้องมองผมใหม่จะมากขึ้นเรื่อยๆนะฉันกินอิ่มแล้วล่ะดื่มนี่ซะเมื่อวานลมแรงผมกลัวว่าคุณจะเป็นหวัดและไม่สบายอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่จริงฉันไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณคุณมากๆนะขอบคุณยังไงเหรอครั้งหน้าเลี้ยงข้าวผมแล้วกันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแน่ค่ะต้องเลี้ยงแน่นอนฉันต้องไปทำงานแล้วล่ะผมไปส่งคุณเองอ๋อไม่ต้องค่ะไม่ต้องนั่นน่ะเรื่องเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นความลับของเราสองคนนะคะได้ความลับของเราสองคนดูอุณหภูมิด้วยนะครับรุสวัสดิ์มีค่ะทำไมได้เข้าเวรกะดึกแล้วทำไมมาเช้าขนาดนี้หัวหน้าเศร้ามีบรรยายน่ะฉันต้องไปฟังสักหน่อยเธอเป็นแฟนพันธุ์แท้ของหัวหน้าเศร้าจริงๆนะทุกๆการบรรยายไม่เคยพลาดเลยหัวหน้าเศร้ายุ่งขนาดนี้ทุกๆเดือนก็ยังยืนหยัดบรรยายให้แพทย์ไปจำบ้านอีกถ้าไม่ฟังก็โง่นะสินั่นก็ใช่นะถ้าว่าใครโง่น่ะลาเต้สองแก้วค่ะเย็นซานโอ้เธอซื้อแล้วเหรอฉันว่ายังจะซื้อให้เธอแก้วหนึ่งเลยนี่เป็นของหัวหน้าเศร้าน่ะโอ้หัวหน้าเศร้าอยู่ที่บ้าน2วันนี้ต้องระวังให้ดีนะคะอำเภอลีนาดเนี่ยต้องไปใกล้ที่นี่นะแผ่นดินไหวนี่ทำไมรุนแรงขนาดนี้แผ่นดินไหวระดับ7ระดับ 7.8 ชนะดูที่ข่าวรายงานถนนพังทลายไปหมดแล้วดูร้ายแรงมากเลยก็เกิดได้ยังไงเนี่ยอยู่ข้างในเข้าไป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 ทำไมเมื่อกี้มันสั่นไปหมดเลยแผ่นดินไหวหรือเปล่าแผ่นดินไหวค่ะแต่ว่าแผ่นดินไหวที่อำเภอศรีนานค่ะอยู่ห่างจากที่นี่พันกว่ากิโลที่นี่ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าทุกคนก็วิ่งกันหมดข่าวทีวีรายงานเมื่อกี้บอกว่าที่นี่ของพวกเรามีแค่ความรู้สึกสั่นสะเทือนเล็กน้อยค่ะไม่มีความเสียหายอะไรหรอกไม่ต้องกังวลนะคะไกลขนาดนั้นยังสั่นไหวได้รุนแรงขนาดนี้ร้ายแรงมากใช่ไหมคุณวางใจแล้วนอนก่อนค่ะมีปัญหาอะไรฉันจะรีบมาบอกคุณทันทีเลยนะคะได้มาทางนี้ฉันเว่ยหลานค่ะได้ค่ะไปประชุมที่สำนักงานโรงพยาบาลเหรอคะจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะฉันเทามานี่ทำไมล่ะครับหัวหน้าเว่ยควบคุมอารมณ์ของผู้ป่วยให้ดีอย่าให้เกิดความผิดพลาดนะได้ครับใจเย็นนะคะไปพิบัติฉุกเฉินเป็นครั้งแรกที่มีการโยกย้ายคนจากหน่วยสวัสดิ์มาร่วมการกู้ภัยด้วยโยกย้ายเดี๋ยวนี้เลยหน่วยจู่โจมพลพยัคฆ์มาเป็นทีมแนวหน้าคืนนี้ไปพื้นที่ประสบภัยทันทีครับรับทราบสิงเคอร์เลยรีบติดต่อหน่วยจู่โจมพลพยัคฆ์ให้มารวมพลทันทีฮัลโหลหัวหน้าคะค่ะทราบแล้วค่ะได้เลยวางงานในมือก่อนนะวางให้หมดเลยพวกเราไปประชุมกันค่ะผู้กองเหรินเครื่องมือรื้อถอนแรงดันไฮดรอลิกของพวกเราไม่ค่อยพอนะต้องโอนมาอีกได้ผมจะโอนมาเดี๋ยวนี้ได้วันปออ่ะผมมีประเทศกับพื้นที่ประสบภัยมีความซับซ้อนอุปกรณ์ของทุกคนจะต้องตัดทอนลงผมได้ข่าวว่าเสบียงอาหารที่นั่นขาดแคลนบ้างอย่างน้อยต้องเตรียมเสบียงให้ทุกคนเป็นเวลา10วันเข้าใจครับทั้งหมดแถวตรง
เมื่อครูอำเภอลี่หนานได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.8 ขึ้นศูนย์ใหญ่ได้สั่งการล่วงหน้ามาแล้วให้หน่วยของเราใช้วิธีการโดยเครื่องบินไปให้ถึงพื้นที่ภัยพิบัติอย่างเร็วเพื่อปฏิบัติภารกิจกู้ภัยแผ่นดินไหวสิงเคอเลยคุณมาประกาศหน่อยเวลาในการออกเดินทางกับกฎวันนี้ 6:00 หน่วยจู่โจม 60 นายจะรวมตัวออกเดินทางไปสนามบินกลุ่มละ5คนโดทิงรับผิดชอบสถานีวิทยาโทรทัศน์ดาวเทียมทางทะเลสมาชิกคนอื่นที่เหลือให้พกปืนติดตัวไฟฉายเชือกกู้ภัยเครื่องรับส่งวิทยุร่วมกับเสบียงจำนวน3 วันฝ่ายสนับสนุนการขนส่งรับผิดชอบการขนส่งเครื่องมือหรือถอนแรงดันไฮดรอลิกชุดกันไฟและอุปกรณ์ตรวจจับชีวิตเข้าใจหรือยังครับเข้าใจครับสหายทั้งหลายเมื่อถึงพื้นที่ประสบภัยแล้วภารกิจทั้งหมดให้ฟังการสั่งการของกองบัญชาการกู้ภัยทำให้เต็มที่ต่อสู้เพื่อช่วยผู้คนรับทราบดีแต่ละคนโทรกลับไปหาครอบครัวเถอะแยกย้ายรับทราบฮัลโหลแม่ครับผมโอเคครับดูข่าวแล้วใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงหวานใจเธอนะมีค่ะพี่ฮัลโหลพี่ครับเมื่อกี้ที่อำเภอลี่หนานมีแผ่นดินไหวระดับ 7.8 ผมขอประกาศโรงพยาบาลของเราจะเริ่มแผนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ทั้งโรงพยาบาลหยุดการพักผ่อนส่งแพทย์และพยาบาลในแผนกต่างๆจัดทีมกู้ภัยทางการแพทย์และออกเดินทางไปพื้นที่ประสบภัยเดี๋ยวนี้หัวหน้าเฮ่อคุณมาประกาศรายชื่อของทีมแพทย์ครั้งนี้หน่อยครับได้ค่ะขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละแผนกจดไว้หน่อยนะคะแผนกกระดูกหวังเจี้ยนตู้เผิงจูเฮาปิงกู้หงเฟิงศัลยกรรมทั่วไปหลี่เฉินเจียหวังเจียหวังซี่หย่าหวังลี่แผนกฉุกเฉินเว่ยหลันโจเจ๋อเฉินเทาเฉินเสี่ยวเยี่ยนศัลยกรรมประสาทเจี๋ยลี่หลินเจื้อเจียหวังเม่าสุยหมิ่นตอนนี้ถือว่าบุคลากรขาดแคลนมากนอกจากคนในรายชื่อแล้วขอให้หัวหน้าแต่ละแผนกระดมกำลังอย่างแข็งขันในขณะที่สามารถรับรองว่าแผนกจะดำเนินการได้อย่างปกติระดมอาสาสมัครกู้ภัยให้ได้มากที่สุดครึ่งชั่วโมงให้หลังให้นำรายชื่ออาสาสมัครมาส่งที่สำนักงานโรงพยาบาลพอจ้าครับอาการบาดเจ็บหลังแผ่นดินไหวจะมีการบาดเจ็บของกระดูกภายนอกและก็ศีรษะเป็นหลักดังนั้นแผนกศัลยกรรมประสาทผมสามารถนำทีมไปได้ครับดีมากหัวหน้าเฮ่อเดี๋ยวคุณกับหัวหน้าเศร้ารวบรวมรายการอุปกรณ์แล้วก็ยาด้วยกันนะหัวหน้าเฉินคุณจะแผนกขนส่งร่วมมือทำงานกับพวกเขาอย่างแข็งขันแล้วก็จัดรถให้เขาด้วยได้ครับขอให้แพทย์แต่ละแผนกส่งมอบงานในมืออีก2 ชั่วโมงให้หลังรวมตัวกันที่โรงพยาบาลพร้อมออกเดินทางลำบากทุกคนแล้วเลิกประชุมมาทุกคนไปช่วยดูแลกันหน่อยนะลำบากแล้วเรื่องเล็กน้อยไม่ไหวเลยทุกคนน่ากลัวมากเลยทั้งหมดเลยโอ้โหเจ้าเลยเทเลยเนี่ยดูดิ้งแรงดูแรงขนาดนี้เลยอะไม่น่าเชื่อเลยนะสงสารเนอะข่าวซีเป็นไรนะเนี่ยล้มตายกันเยอะแบบนี้เชียวเหรอเนี่ยตายก็เยอะแรงมากจริงด้วยเจ็บล้มตายกันเยอะอย่างนี้เลยทุกคนเงียบหน่อยเธอได้ยินหัวหน้าเศร้าบอกว่าจะพาคนไปกู้ภัยจริงเหรอจริงเหรอใช่จริงเหรอไปดูที่ฉีดปิงให้ดีเหมือนทุกคนจะสนใจสถานการณ์แผ่นดินไหวมากเลยนะทางโรงพยาบาลเราก็เหมือนกันเลยออกมาตรการฉุกเฉินส่งหน่วยกู้ภัยไปยังพื้นที่ประสบภัยตอนนี้ผมจะอ่านรายชื่อหน่วยกู้ภัยเบื้องต้นในตอนนี้นะเจลลี่หลินจื้อเจี๋ยหยางหมินหรูหัวอีเฉิงหวังเม่าสุยหมินคนอื่นๆมีใครอยากไปอีกบ้างหัวหน้าเศร้าฉันอยู่ที่ลี่หนานตั้งแต่เด็กจนโตฉันคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมดีฉันอยากไปค่ะโอเคหัวหน้าเศร้าผมก็จะไปครับหัวหน้าเศร้าผมก็ไปด้วยครับหัวหน้าเศร้าคะฉันด้วยค่ะโอเคหัวหน้าเศร้าผมด้วยครับเราก็ไปด้วยครับฉันไปค่ะโอเคงั้นก็ไปกันทุกคนนี่แหละงั้นก็ดีขอให้ทุกคนส่งมอบงานในมือให้เรียบร้อยกลับไปเก็บกระเป๋า6 โมงมารวมตัวกันที่โรงพยาบาลพร้อมออกเดินทางไปที่สนามบินเข้าใจค่ะเยี่ยนซานจัดการข้อมูลคนไข้ในแผนกให้เรียบร้อยแล้วไปให้หมอหวงนะโอเคครับรายชื่อผู้เข้าร่วมหน่วยกู้ภัยในครั้งนี้ออกมาแล้วแผนกของเราก็จะมีฉันโจเจ๋อเฉินเทาแล้วก็เฉินเสี่ยวเยี่ยนแต่คนก็ยังไม่พออยู่ดียังมีใครไปได้อีกไหมพี่หลันฉันไปค่ะอ๋อได้โอเค
มันม่านเธออย่าไปเลยสัปดาห์หน้าเธอก็จะแต่งงานแล้วอีกอย่างแค่พวกเราก็พอแล้วที่นี่ก็ต้องการคนเหมือนกันโจเจอถึงได้ใดชื่อนายจะไปด้วยแต่ภรรยานายเพิ่งคลอดได้แค่2วันเองครั้งนี้คุณอย่าไปเลยเดี๋ยวฉันหาคนแทนวางใจเถอะครับหัวหน้าเธอก็เป็นหมอเหมือนกันเธอจะต้องเข้าใจแน่ครับฉันเท่าล่ะผมไปได้อยู่แล้วครับโอเคฉันเสี่ยวเยี่ยไม่มีปัญหาค่ะโอเคยังมีใครอีกไหมฉันไปด้วยค่ะฉันก็ด้วยหัวหน้าเว้ยฉันก็จะไปค่ะโอเคฉันเท่าเดี๋ยวคุณรวบรวมรายชื่อดูว่ามีใครบ้างแล้วก็เอาไปส่งที่สำนักงานโรงพยาบาลครับทุกคนที่เข้าร่วมปฏิบัติการกู้ภัยให้รีบส่งมอบงานในมือแล้วกลับไปเก็บกระเป๋าที่บ้านมารวมตัวกันตอน6โมงแล้วออกเดินทางไปสนามบินรอครับอ้าวมีค่ะพี่เขยาวฉันกำลังจะไปหาคุณที่โรงพยาบาลอยู่พอดีเลยมีอะไรเหรอคะจะไปกู้ภัยที่ลี่หนานใช่มั้ยคะฉันมาเก็บของแล้วจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้เคยเลยโทรมาบอกให้ฉันเอากระเป๋ากู้ชีพฉุกเฉินให้คุณอ๋อขอบคุณค่ะคุณอยู่ที่นั่นก็ระวังตัวด้วยนะอ๋อจริงๆคะหัวหน้าเซาก็ไปด้วยใช่มั้ยใช่ค่ะหัวหน้าเซาเป็นคนนำทีมงั้นพวกคุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะถ้าต้องการให้ฉันช่วยอะไรก็ติดต่อฉันได้ฉันกว้างขวางเรื่องวัตถุดิบผลิตยาโอเคค่ะวางใจเถอะค่ะพี่เขยาวฉันไปเก็บกระเป๋าก่อนนะโอเคพี่ไปเถอะขอบคุณนะหน่วยจู่โจมพลพยัคข้าวของเราทุกคนให้วางเอาไว้บนรถคันที่2พวกเรานั่งรถคันแรกไปยังจุดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยจะต้องช่วยคนเจ็บให้ได้เยอะที่สุดในทันทีเข้าใจชัดเจนหรือยังเข้าใจครับทั้งหมดเก็บสัมภาระคนไม่ต้องตื่นตระหนกนะเมื่อกี้เป็นอัฟเตอร์ช็อคเล็กๆตอนนี้พวกเราอยู่ห่างจากอำเภอลี่หนานพอสมควรถือว่าไม่อันตรายเท่าไหร่ที่รถแกว่งไปเมื่อกี้ไหนๆทุกคนก็ตื่นแล้วงั้นผมจะอธิบายหน่อยอีกเดี๋ยวสถานที่ที่เราจะไปคือฐานที่มั่นทางการแพทย์ที่กองบัญชาการจัดตั้งไว้ที่อำเภอชิวซานนี่เป็นจุดที่ใกล้ที่สุดจากอำเภอลี่หนานที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่รถขับเข้าไปได้ฐานที่มั่นทางการแพทย์แห่งนี้เป็นห้องกู้ภัยแบบสำเร็จรูปที่อนุเคราะห์โดยกองทัพนอกจากพวกเราก็ยังมีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นตามมาร่วมงานกับพวกเราในภายหลังด้วยฐานที่มั่นทางการแพทย์นะอันที่จริงถือเป็นศูนย์คัดกรองแห่งหนึ่งที่จะยึดระดับความบาดเจ็บของคนเจ็บที่พวกเรารับมาทำการรักษาว่าหนักหรือเบาเพื่อวินิจฉัยว่าจะส่งตัวเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลด้านหลังหรือรักษาอยู่ในฐานที่มั่นเลยเพราะฉะนั้นหลังจากไปถึงแล้วหัวหน้าเว่ยจะนำทีมหมอจากแผนกฉุกเฉินไปเริ่มงานของเธอก็คือคัดกรองรวมถึงการกู้ภัยพื้นฐานในแนวหน้าด้วยส่วนคนอื่นๆพอไปถึงแล้วให้รีบทดสอบเครื่องไม้เครื่องมือทันทีจัดตารางเวรให้เรียบร้อยหวังว่าพรุ่งนี้เช้าสมาชิกทั้งทีมของเราจะเริ่มงานของเราและช่วยเหลือคนเจ็บได้ศูนย์ประชาการต้านแผ่นดินไหวกู้ภัยพิบัติขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับสู้ๆนะคะขอบคุณมากครับสู้ๆค่ะขอบคุณค่ะ
ท่านผู้บัญชาการกับผมหาวอี้เฉิงหัวหน้าหน่วยสวัสดิ์จากเมืองเจียงหนานได้นำหน่วยจู่โจมพลพยัคฆ์ทั้งสิ้น60นายมารายงานตัวกับท่านแล้วครับลำบากหน่อยนะสารวัตรหาวลำบากแย่เลยนะจัดหาที่พักเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับทั้งหมดพักในเต็นท์5หลังมีภารกิจอะไรสั่งการได้เลยครับดีแล้วก็ยังมีอีกอย่างที่ผมอยากจะเน้นย้ำก็คือหลังเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยจะต้องระวังความปลอดภัยของตัวเองให้ดีพวกเราต้องปลอดภัยถึงจะช่วยคนได้มากขึ้นตอนอยู่โรงพยาบาลงานของเราทุกคนหนักมากลำบากมากแต่งานที่กำลังจะเผชิญหน้ากับเราต่อจากนี้มีแต่จะยากและลำบากยิ่งกว่าในช่วงว่างให้หาโอกาสพักผ่อนเก็บแรงเอาไว้เข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจครับห้องสำเร็จรูปที่เพิ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่างก็เพิ่งส่งมาถึงทุกวันคนเจ็บที่ต้องการรักษามีเยอะมากจริงๆพวกเราผ่าตัดกันไม่ทันด้วยซ้ำถ้าวุ่นวายสเปะสปะแบบในตอนนี้ไม่ไหวแน่จะเป็นต้องสร้างระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพถึงจะสามารถนำทรัพยากรทางการรักษาที่มีจำกัดไปจัดสรรให้การรักษาโดยเร่งด่วนได้การอพยพสำคัญมากจะต้องให้ความสำคัญให้มากกว่านี้ตอนนี้เส้นทางไปอำเภอลี่หนานทั้งหมดถูกตัดขาดแล้วกองกำลังที่ถูกส่งมาก่อนหน้าก็เดินเท้าเข้าไปในเขตแผ่นดินไหวเพื่อรีบซ่อมแซมเส้นทางแล้วตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่มาสนับสนุนจากทุกแห่งก็ทยอยกันมาถึงแล้วภารกิจแรกพวกคุณคือปกป้องดูแลจัดตั้งฐานที่มั่นทางการแพทย์นี้เข้าใจครับที่นี่เป็นฐานที่มั่นทางการแพทย์ที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดแล้วจากการที่ผู้ประสบภัยค่อยๆทยอยออกมาก็จะมีผู้เจ็บจำนวนมากถูกส่งตัวมาที่นี่พวกคุณต้องช่วยกันรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้ดีนอกจากคนเจ็บแล้วต้องปกป้องความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือและยาด้วยครับพวกเราเป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอเรื่องพวกนี้ถือว่าไม่มีประสบการณ์จริงๆครับแผ่นดินไหวอาคารก็ถล่มหมดพวกเราทำอะไรไม่ถูกเลยครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือที่เพิ่งส่งมาถึงด้วยพวกเราใช้ก็ไม่เป็นด้วยซ้ำเพราะงั้นการที่พวกคุณมาได้ถือว่าดีมากจริงๆครับหัวหน้าเถาครับครับงั้นก็เอาตามแผนที่พวกเราปรึกษากันระหว่างทางมาก็แล้วกันนะครับลองดูพื้นที่ใช้สอยว่าจะจัดสรรใหม่ยังไงแล้วก็ปรับให้เหมาะสมนำเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาด้วยปรับทดลองใหม่อีกครั้งโอเคครับไม่มีปัญหาหัวหน้าเว้ยงานคัดกรองนี่ค่อนข้างยากเป็นหน้าที่พวกคุณแล้วลำบากหน่อยนะไม่มีปัญหาคุณลองไปดูก่อนเถอะค่ะพวกเราก็เข้าไปดูกันนะครับไปครับมาครับเราเลือกใช้วิธีตรวจคัดกรองเบื้องต้นแบบมาตราส่วน3ระดับใส่รัดข้อมือมี3สีแดงเหลืองน้ำเงินสีแดงหมายถึงเร่งด่วนที่สุดจะต้องทำการผ่าตัดทันทีคอยสังเกตสัญญาณชีพทุกรายการตลอดเวลาสีเหลืองหมายถึงเร่งด่วนภายใน2ชั่วโมงจะต้องได้รับการรักษาทุกครึ่งชั่วโมงจะต้องคอยสังเกตสัญญาณชีพทุกรายการสีน้ำเงินหมายถึงไม่เร่งด่วนสามารถรอได้2ชั่วโมงขึ้นไปแล้วค่อยทำการรักษาในขณะเดียวกันใส่รัดข้อมือนี้ก็จะระบุชื่อสกุลอายุเพศสาเหตุการได้รับบาดเจ็บและข้อมูลอื่นๆทั้งหมดของผู้ป่วยด้วยซึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องวินิจฉัยว่ามีโรคที่สามารถติดต่อได้หรือเปล่าหัวหน้าเถาได้แบ่งพื้นที่กับการผู้ติดเชื้อเอาไว้แล้วทันทีที่พบรีบส่งตัวไปยังโซนกักตัวทันทีเฉินเถามีค่ะเสี่ยวเย่นหมอฟางพวกเธอ4คนนำพยาบาลคนละ3คนตั้งเป็นทีมย่อย4ทีมและขึ้นเวรผัดแรกส่วนเวรผัดต่อไปเดี๋ยวฉันเข้ามากำหนดอีกทีหลังจากที่คนเจ็บมาถึงแล้วพวกเธอจะต้องตรวจเบื้องต้นและคัดกรองในทันทีจุดตรวจคัดกรองเบื้องต้นอยู่ที่ทางเข้าหลักจำเอาไว้ให้ดีห้ามให้คนเจ็บที่ไม่ได้ตรวจเบื้องต้นและคัดกรองเข้าไปในโซนทำการรักษาเด็กขาดหัวหน้าเว้ยหัวหน้าเว้ยมีคนเจ็บมาอีก2คันรถเห็นบอกว่ามี40-50คนไป
รีบไปดูเลยไประวังนะระวังไว้กับพี่อย่าเพิ่งหล่นนะคะรอคิวต่อไปอยู่ที่เดิมนั่นแหละอย่าเพิ่งขยับนะใจเย็นดีมากใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งขยับดีเลยดีเลยเราต้องการให้พวกเขาคอยอยู่กับที่ให้หมอของเราตรวจเบื้องต้นและคัดกรองก่อนครับเข้าใจแล้วช่วยด้วยทุกคนอย่าล้นฟังที่ผมพูดนะครับตอนนี้ทุกคนล้นกันขนาดนี้ทำให้ไม่สามารถทำการรักษาพวกคุณได้เลยคนเจ็บทุกคนให้มารวมตัวอยู่ด้วยกันคนที่เจ็บหนักจะได้รับการรักษาก่อนมีค่ะฉันทำพกใส่ในข้อมือคัดกรองไว้ส่วนหมอคนอื่นๆกลับไปที่รอตรวจกับฉันค่ะได้ครับไปก่อนเรียกคุณหมอละค่ะคุณหมอระวังนะคะระวังนะระวังเธอเวียนหัวเธอไม่ได้เวียนหัวค่ะเธอไม่ได้เวียนหัวงั้นเธอรู้สึกอยากจะอาเจียนไหมคะไม่มีค่ะไม่มีแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะไม่ค่ะไม่ส่งตัวไปล้างแผลเธอได้ค่ะได้ค่ะได้เป็นไงบ้างครับระวังนะมาคนเจ็บมาทางนี้เลยนะมาแจกจ่ายภารกิจท่านนั้นแจ้งว่าให้เรารีบไปโอเคขอบคุณครับโอ้ยรักษาตัวด้วยนะรักษาตัวด้วยถนนที่ไปยังอำเภอลี่หนานจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวพังถล่มหมดได้รับความเสียหายรุนแรงกองบัญชาการได้จัดกองกำลังเดินเท้าเข้าไปยังกู้ภัยหลายจุดแล้วแต่ว่าจากจุดที่เราอยู่ไปทางตะวันตกประมาณ90กิโลเมตรทั้ง6หมู่บ้านที่อยู่แถวเขาอู่ฟางในสังกัดอำเภอลี่หนานยังคงเป็นจุดบอดอยู่ดีไม่มีผู้ประสบภัยหนีออกมาแล้วก็ไม่มีข่าวสถานการณ์การประสบภัยพิบัติเลยสักนิดด้วยเหตุนี้กองบัญชาการจึงให้พวกเราจัดตั้งหน่วยจู่โจมขึ้นมาสิงเคอเลยคุณนำกำลังเดินเท้าเข้าไปเปิดช่องทางการเอาชีวิตรอดและส่งข่าวกลับมาขณะเดียวกันยังมีภารกิจที่สำคัญกว่าภายใต้สถานการณ์ที่ถนนหนทางไม่ราบรื่นหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อหย่อนของช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศด้วยครับเข้าใจแล้วครับพวกเรารีบไปให้เร็วที่สุดสามีฉันยังอยู่ข้างในรีบช่วยเขาเร็วค่ะสวีเกอร์ไม่ต้องแก้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 ไปเลยมีชีวิตอยู่ไหมยกหน่อยเรียบหน่อยนายมีใครอยู่ไหมระวังด้วยนะมาก่อนนะครับระวังนะยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ระวังนะระวังนะของไว้ของไว้โอ้ค่อยรูมันตาขยายแล้วรีบพาขึ้นรถพยาบาลเร็วเร็วยกไปไปถ้าข้อมือมีอาการบวมหรือว่ารู้สึกไม่สบายเพิ่งกลับมาหาฉันนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะโอเคขอบคุณค่ะคุณหมอเป็นอะไรมาคนเจ็บเพศหญิงชื่อหลินหลิงศีรษะถูกของกระแทกมีวัตถุแปลกปลอมเสียบอยู่พวกเราทำแผลให้เบื้องต้นแล้วเราทำการผ่าตัดโอเคไปเขาเป็นอะไรมาคนเจ็บชื่อสิวเคอถูกทับอยู่ที่ใต้ตึกมา5ชั่วโมงแล้วดูม่านตาซ้ายขยายศีรษะได้รับบาดเจ็บอาจจะถูกของหนักกระแทกจนบาดเจ็บและอาจจะมีภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะด้วยต้องทำ CT สแกนโดยด่วนเตรียมผ่าตัดส่งตัวไปที่หัวหน้าซ่อมได้ไปหัวหน้าซ่อมมีคนไข้รายหนึ่งถูกซากตึกทับมา15ชั่วโมงแล้วดูม่านตาซ้ายขยายศีรษะถูกของแข็งกระแทกจนบาดเจ็บมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะทำซีทีสแกนหรือยังจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะฉันเท่ากลับไปบอกหัวหน้าเว่ยหน่อยว่าคนของเราไม่ค่อยพอมีขาต้องอยู่ผ่าตัดที่นี่ค่ะ
ครับยันซานอาจจะต้องลำบากคุณหน่อยนะทางนี้ยังต้องผ่าตัดเคสภาวะเลือดออกในกะโหลกคุณก็มีคาไปขอช่วยเจลลี่ค่ะไปเถอะเตรียมเม็ดเลือดแดง2หน่วยครับมาเจียฟิล์มออกมาแล้วค่ะอาการบาดเจ็บที่กระโหลกรุนแรงภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเฉียบพลันเนื้อสมองฉีกขาดฐานกระโหลกแตกทำให้เกิดภาวะเทนโทเรียมขึ้นเตรียมผ่าตัดค่ะอัตราการเต้นหัวใจ34ความดันเลือด80 60ป่วยใกล้ไม่ไหวแล้วปริมาณเลือดเยอะเกินไปเย็นซานคุณช่วยดูดพร้อมกับผมความดันเลือดสูงเกินผมเห็นไม่ชัดเลือดหยุดแล้วแต่ภาวะสมองบวมทั่วเนื้อสมองรุนแรงขึ้นเรื่อยๆความหวังมีไม่มากแล้วต้องรีบปิดกะโหลกอัตราการเต้นหัวใจผู้ป่วยลดลงไม่พบความดันเลือดแล้วหัวใจผู้ป่วยหยุดเต้นแล้วI'm not afraid to die.